วัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ CBEC Academy ของชมรมนักธุรกิจแคทอลิกมาสัมผัสกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เขาให้โจทย์ผมมานะครับว่าช่วยพูดเรื่องธรรมาภิบาลหน่อยสิแม้ฟังดูคำนี้มันก็ยุ่งยากนะครับนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาก็พูดกันแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะก็อยากจะเรียนแค่นี้นะครับว่าธรรมาภิบาลก็คือกระบวนการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดความเป็นธรรมคือความถูกต้องเอาก็ไว้แค่นั้นความถูกต้องนั้นเนี่ยก็วัดจากคนอื่นเขาวัดเราแล้วก็วัดจากที่ตัวเราจะต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าเราทำถูกต้องหรือไม่ผมคิดว่านั่นก็เป็นกรอบใหญ่ๆนะครับแต่ในฐานะที่เป็นผู้นำเราจะนำธรรมาภิบาลยังไงบ้างผมก็เคยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารต่างประเทศมาสัมภาษณ์ผมว่าเอ๊ะเขาก็อยากจะส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาลนะอยากจะเรียนรู้ว่าธรรมาภิบาลในทางปฏิบัติก็ทำกันยังไงนะผมก็เล่าให้เขาฟังบอกว่าเรื่องที่หนึ่งเลยนะก็คือว่าถ้าองค์กรคุณส่งเสริมเรื่องศาสนกรรมนะก็คือกิจกรรมต่างๆที่พึงเกี่ยวข้องกับศาสนาถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็พาไปสิอย่างที่การบินไทยในสมัยผมได้ริเริ่มโครงการตำรอยพระพุทธบาทให้เพราะอยากจะเห็นคนไทยนะครับไปประเทศอินเดียนะครับนะฮะจะเรียกว่าไปแสวงบุญนะจะได้บุญหรือเปล่าหรืออะไรก็ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราอยากจะให้คนไทยได้มีโอกาสผ่านการบินไทยนะครับไปในสถานที่ที่พระพุทธเจ้านะประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะการที่เข้าไปสู่เส้นทางเหล่านี้ไปสัมผัสนะครับสถานที่สำคัญอย่างนี้นะครับของนะพระพุทธเจ้าในศาสนกรรมของพุทธศาสนานั้นเนี่ยย่อมทำให้คนดีขึ้นเมื่อคนดีขึ้นก็ทำให้เรื่องของธรรมนั้นเกิดในใจเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของแคทอลิกก็เช่นเดียวกันนะฮะเราก็ส่งเสริมเพื่อที่จะให้การไปได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพบตอนนี้ก็พบองค์ใหม่นะครับก็คือพบฟรานซิสซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังได้รับสัมผัสจากสื่อมากมายนะครับว่าท่านได้นำความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมาสู่ศาสนาคาทอลิกของพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือว่าถ้าเราเนี่ยพยายามส่งเสริมให้พนักงานของเราให้คนที่อยู่รอบข้างเรานะครับนะถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมในศาสนกิจต่างๆผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคนที่ยิ่งใกล้ศาสนานะครับก็จะเป็นคนที่อยากจะทำดีนะครับแม้ว่าเขาอาจจะพลาดเขาอาจจะไม่สามารถทนการล่อลวงหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ทำไปเรื่อยๆนะครับความเข้าใกล้ศาสนาก็จะทำให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆนะฉันได้เขาฉันนั้นนะหากว่าเวลาที่มีอยู่ไปใช้ในเรื่องอื่นเช่นเล่นการพนันนะเช่นในเรื่องที่โอเคเป็นอบายมุขต่างๆว่า8แล้วไซส์เนี่ยเราจะเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้พูดธรรมาภิบาลไม่ได้นะครับทีนี้ในลักษณะการทำงานเราบอกว่าเราต้องทำงานให้โปร่งใสก็พูดถึงแค่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่ทำปฏิบัติทำได้เยอะแยะเช่นว่าผมอยู่การบินไทยนะก็เอาการบินไทยมาพูดแล้วกันนะฮะห้องผมไม่เคยปิดซัพพลายอยากจะพบให้พบได้ไม่ว่ากันนะครับเลขาถึงมีหลายคนคนไหนว่างมีหน้าที่เข้ามานั่งอยู่ในห้องเอาเทปวางพร้อมจดนะครับพร้อมบันทึกเลขาอีกท่านหนึ่งนะที่เห็นว่าพร้อมแล้วถึงก็มาบอกผมว่าพร้อมแล้วค่ะผมก็เดินเข้าห้องประชุมแล้วเราคุยกันตรงนี้ทำอะไรครับก็คือว่าเราทำงานอย่างโปร่งใสไม่ใช่ปิดประตูรับคุยกันนะครับและต้องมีบุคคลที่สามเราจะได้ช่วยทำให้ตัวเราเองนั้นเนี่ยนะสามารถจำกัดความอยากได้ใครมีสองเราสร้างภาพทำสภาพแวดล้อมใหม่ให้โปร่งใสเพราะมีบุคคลที่สามเราทำสภาพแวดล้อมให้มันดีนะครับนะทำก็เกิดทำเกิดหมายความยังไงหมายว่าสุดท้ายนั้นเนี่ยผมก็จะบอกซัพพลายเสมอว่าคุณไม่ต้องไปจ่ายคอมมิชชั่นให้ใครเลยนะฮะสิ่งที่เราอยากจะได้คือหนึ่งคุณซัพพลายของดีที่สุดให้กับบริษัทเราหรือเปล่าและในเมื่อคุณไม่มีความจำเป็นต้องไปจ่ายคอมมิชชั่นให้กับใครเลยขอให้คุณเสนอแม้ว่าจะเป็นการประมูลก็ขอให้เสนอราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้
สิ่งอย่างเนี้ยก็เป็นวิธีการปฏิบัติตัวที่ทำให้เราสามารถบอกตัวเราเองได้ว่าเราพยายามรักษาซึ่งธรรมภิบาลให้มันเกิดเพราะฉะนั้นธรรมภิบาลมีมากไปกว่านั้นอีกเยอะประเทศไทยเป็นประเทศพวกพ้องนะครับประเทศไทยเป็นประเทศพรรคพวกนะครับถามว่าผมเนี่ยเวลามีการเปิดรับสมัครพนักงานเช่นเรียกว่าเคบินครูคือพนักงานที่ให้การบริการบนเครื่องบินเปิดสัก300ตำแหน่งมีคนสมัคร 5,000 คนถามว่าใน 5,000 คนนี่ผมว่าต้องมีประมาณสัก 3-4,000 คนนี่นะครับที่เขาฝากกันมาทั่วไปหมดเลยถามว่าแล้วรับสมัครแค่300นี่นะแล้วมีคนฝากกัน 4,000 ไอ้ 2-3,700 คนเนี่ยมันต้องกลด่าเราแน่นอนถูกต้องไหมแล้วยังไงก็ต้องถูกด่าถูกว่าอยู่แล้วถูกต้องไหมครับว่าฝากแล้วโอเคไม่ยอมรับฝากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยหาคนที่ดีที่สุดเข้ามาเถอะเพราะฉะนั้นจะหาคนที่ดีที่สุดเข้ามาก็สร้างระบบสิครับให้มันเกิดทำไปเบลให้มันเกิดความเป็นธรรมกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นในสมัยผมทำยังไงผมก็ไปเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยมาในทุกๆคณะของการสัมภาษณ์จะต้องมีคนของมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยและไม่ต้องดูอะไรมากเลยดูแค่ผลการสัมภาษณ์นะครับถ้าหากว่าผลการสัมภาษณ์ของอาจารย์ซึ่งเป็นคนนอกนั้นแตกต่างนะไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบนะครับเช่นผู้ถูกสัมภาษณ์คนนี้คณะกรรมการ3คนบอกว่าต้องได้90แต่อาจารย์บอกแค่60เราจะคนผู้นี้มาสัมภาษณ์ใหม่พอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคนซึ่งได้รับการสัมภาษณ์แล้วอาจจะมีปัญหาว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะชอบมากหรือเพราะว่าเกลียดมากมันเป็นเรื่องปกตินะครับนะฮะเป็นเรื่องสามัญชนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอย่างนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคิดใหม่ทำใหม่โดยตั้งโจทย์นะครับว่าเอ๊ะในสิ่งที่เราจะทำนั้นเนี่ยมันสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับ1องค์กรของเรายังไง2สร้างความเป็นธรรมให้คนที่อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่ผมพูดถึงก็คือคนเข้ามาสัมภาษณ์นั่นเองไล่ความเป็นธรรมเขาได้ยังไงและนอกเหนือจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะเราก็คนในนี่แหละที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเช่นในกรณีนี้ก็จะเอาหน่วยงานอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งเชิญตัวแทนสหภาพเข้ามาแต่ไม่ได้มาเป็นผู้ตัดสินนะครับมาเป็น observer คือผู้สังเกตการและเขาพร้อมที่จะทำเกี่ยวเรื่องของการที่จะให้ข้อสรุปว่าการสัมภาษณ์นี้มีความเป็นธรรมหรือไม่เขาสามารถพูดได้อย่างอิสระและทำเรื่องสรุปให้กับเราในฐานะที่เราเป็นฝ่ายบริหารท่านครับธรรมภิบาลเกิดได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจและตั้งโจทย์หรือไม่ว่าธรรมภิบาลต้องเกิดในสิ่งที่เรากระทำในทุกเรื่องผมถ้าทำอย่างนี้ทุกอย่างดีเองนะครับก็ฝากไว้วันนี้พูดในเรื่องที่ไม่น่าสนุกเลยคือธรรมภิบาลแต่จริงๆแล้วในสำหรับผมเป็นเรื่องที่สนุกมากเพราะผมสามารถที่จะสรรสร้างสิ่งใหม่และวิธีการใหม่ๆอย่างนี้เผื่อท่านจะลองไปใช้ดูที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับหรือในองค์กรที่รักของท่านวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอกราบขอบคุณครับ